ที่คอลัมน์ C ถ้ามีรายการใดที่ตรงกับรายการที่ A2 จนถึง A4 ให้นำรายการนั้นออกมาแสดงที่คอลัมน์ D เช่นตรงนี้ก็คือ Bangkok Thailand แล้วก็ Japan ตรงนี้เราใช้เสิร์ชไปค้นก่อนว่าค่าทั้งหมดนี้คิดเป็นชุดไปเลยนะ A2 ถึง A4 กด F4 ล็อกไว้ก่อนคอมม่าไปเช็คดูว่ามันมีค่าตามที่เราต้องการหรือไม่นะกด Enter แล้วก็ Copy ลงไปตรงนี้เนี่ยกด F2 กด F9 มาดูมันเจอ Bangkok ที่ตำแหน่งที่1นะส่วนตรงนี้กด F2 กด F9 มาดูมันเจอ Thailand ที่ตำแหน่งที่9ตรงนี้กด F2 กด F9 ตรงนี้ไม่เจออะไรนะครับกด F2 กด F9ตรงนี้มันเจอแจแปนที่ตำแหน่งที่15นั่นเองนะตรงนี้กด F2 กด F9 ไม่เจออะไรตรงนี้เจอคำว่าแจแปนที่ตำแหน่งที่1ตรงนี้กด F2 กด F9 ขึ้นมาไม่เจออะไรเจอแต่ปลาฉลามนะครับตรงนี้กด F2 กด F9 อันนี้ก็ไม่เจอนะครับมีแต่จิ้งจกล้วนๆพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราใช้ลุคอัพไปช่วยนะลุคอัพด้วยตัวเลขที่มากๆก็คือมากกว่าค่าที่เรามองเห็นนะแต่เราก็เผื่อไปเลยนะเช่น99นะครับแล้วให้ไปอ่านค่าที่ A2 จนถึง A4 ตรง A2 ถึง A4 ต้องกด F4 ล็อกไว้ด้วยนะครับกด Enter แล้วก็ Copy ลงไปเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าค่าที่มันค้นไม่เจอหรือมันไม่มีในตาราง A2 ถึง A4 เนี่ยมันก็จะติดค่า NA ตรงนี้เราใช้ if error ไปครอบข้างหน้าบังคับด้านหลังให้เป็นค่าว่างไปนะกด enter แล้วก็ copy สูตรนี้ลงไปใหม่สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะสูตรในทุกๆแถวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ